ดันเรื่องหลังของการผลิตน้ำปลาที่นำไปสู่การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเราไปทำน้ำปลาแต่เราไปเรียนรู้เรื่องของธรรมชาติที่เชื่อมโยงในระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกันในเรื่องของส่วนผสมของน้ำปลาทั้งหมดนำมาบูรณาการร่วมกันว่าปลาจะได้น้ำปลาบ้านบางเพื่อนนู่นเนี่ยมันผ่านกระบวนการผ่านอะไรบ้างของชุมชนมีเรื่องของการเช่นการส่วนผสมของน้ำปลาที่มารวมกันแล้วส่วนผสมเหล่านี้สามารถน้ำปลาที่กินได้จากปลาที่เหลือใช้ราคาแค่กิโลกรัมละบาท2บาทแต่นำมากินได้ส่วนหนึ่งเนี่ยน้ำปลาในต่างชุมชนเนี่ยก็ต้องใช้เวลา6-7 เดือนแต่ของบางพวกนี่1 ปีถ้าวันหนึ่งปีเนี่ยเราก็ค้นหาศักยภาพหาข้อมูลโดยชุมชนเนี่ยเป็นคนตั้งโจทย์และคนหากันเองเรียนรู้กันเองกว่าน้ำปลาจะเป็นเต็มที่ได้เนี่ยคนในชุมชนก็มีการพัฒนาศักยภาพของตัวเองจากเดิมเจ้าสาวพูดไม่ได้เวลาเห็นเมียแล้วก็ตามไปแต่ณวันนี้ถ้าไม่ได้จับไม้ก็สั่งกันค่ะแล้วก็ในส่วนของจะแยกก็เหมือนกันพัฒนาจากคนที่ทำบัญชีที่เก่งแต่มาเมื่อสู่เข้าสู่กระบวนการเหล่านี้มันต้องพัฒนาที่นี่แหละค่ะคือสิ่งที่ได้จากน้ำปลาที่ไม่ธรรมดาก่อนบ้านเพื่อนนอกค่ะขอบคุณค่ะแต่ก็สามารถดูได้แม่เมื่อกระหลงกินเส้นไปหมดทีแม่ดูย้ำตรงที่ว่าที่ว่าได้มักน้ำปลาเลยจริงๆแล้วก็การขยันต่อการขยันเราประมาณนี้ดีเซลเราก็ต้องมีแค่สองคนหรือเช่นกระหลงเส้นเองที่ได้ทำงานอยู่ตรงนี้ที่ว่าต้องยังหลงมาได้บ้านจะนอนไม่นักมาให้นอนต้องพยายามค่ะพยายามให้เขาได้ดับลงทำไมไม่ยังบ้านสวยมากยังเหลือแต่ยืนยังบ้านเองนะแต่ยืนซึ่งไม่ไหม้ถึงคนทำถึงเขาจัดการด่วนเองได้ซึ่งตามแรกๆคงเขาคือการถึงตัวเองถ้าว่าเมื่อวันนี้การทำงานแล้วเราถ้าว่าเราไปเรียนชั่วตัวเราเองมันกำมันอุณหภูมิภายในซึ่งการเล่นทุ่มหรือว่าคุณจะต้องกำมันอุณหภูมิภายนอกตรงนี้เราก็ไม่ปฏิเสธแต่เราต้องคำนึงให้ได้ว่าถ้าเราคุ้มใจในเรื่องนี้ว่าถึงเราจะรู้ว่าสักวันนึงเขาไม่จะอยู่กับเราเขาต้องยากอะไรเขาก็ประตูทางอื่นตรงนี้อันนี้เศร้าคนหนึ่งเลยนะมีเศร้าไหนเศร้าแก่แล้วก็มีที่สองไอ้ห้าคนหนึ่งห้าคนมีเงินจ้างหนักมีใจมาทุกทีเลยสักวันนึงคนในอะไรเรียนงานไม่ถือยังหลังทำโบสยามกันมาจนค่ะจะยังมีอะไรเพิ่มขึ้นไหมใครฮะส่งคนคุณเล็กส่งคุณเล็กใครฮะพระพระหลวงพ่อฮะคือกันโยมเองก็ต้องเล่นที่หัวเราเล่นที่ขาซ้ายใช่ไหมเนาะขาซ้ายคือที่เราพูดมาถึงว่าแต่นี่คือว่าเราก็พูดในนี้นะขอไม่ต้องการนานเลยคือโอเคเนี่ยคือว่าเป็นคนสำคัญคุณตัวเองให้ได้แล้วก็การที่ว่าไปเก็บข้อมูลในจุดๆการที่ตั้งนักตาเราเก็บข้อมูลได้ว่ามีแก่การเข้าถึงเทคนิคน้ำตาเทคโนโลยีน้ำตามีแก่ขวดทุกช่องขวดนี่ติดเขาไม่กินเขาเราบรรทัดมาใส่ติดเขาไม่กินน้ำตาเขาบอกว่ามันเอาไปให้ดูหน่อยแต่มันช็อกโกรธอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ยอมกินเขากินสีอิ่มหมดเกลี้ยงตรงเนี้ยทำให้แบบเนี่ยถ้าเป็นยังไงแบบนั้นเป็นยังไงความที่ว่ามันใหญ่เนี่ยแล้วลงมากเลยลงมากเลยในการทำเองในการสร้างมันตัวเองได้มันจะเป็นวันไม่เหมือนในช่วงหลับตาเพราะที่ว่าความตัวได้สิ่งใหม่บริโภคก็ในเชื่อมต่อกับคุณนะคะก็มองว่าเนี่ยที่ได้ทำกิจกรรมเมื่อไหร่คุณก็จะส่งความแบบรู้สึกนี้เนาะรู้สึกนี้ออกมาที่ได้ทำกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เสียทำเลยไม่เบื่อถ้าได้คนมองว่ายากที่ทำต่อแต่ในภาพมาเราก็เกิดประชุมได้เวทีเหมือนว่าอยากรู้บ้างเล่นเกมกันบ้างใช่ไหมบางกิจกรรมนี้ทุกคนสนใจแล้วก็รู้สึกดีมากๆเป็นเทียนเนาะแล้วก็มองว่ากิจกรรมนี้เป็นประโยชน์กับทีมอันดุมังก็มองว่าการทำงานเนี้ยถ้าคนประสบความสำเร็จมันก็มีแต่ความประสบความ
ทำเลยพ่อว่าจุดสัญญาโทนะคะพอมาเล่นตรงนี้มาตรงนี้สู้ไปว่าโตพอมาเล่นตรงนี้ก็พลังใจทันทีก็พลังดีเลยค่ะคุณแจ็คเริ่มเดินทำงานไปเลยนะคะประชุมกันเลยก็คืออาจารย์ลามันน้องเลยก็พอมาวันนี้ก็เติมเต็มมาตั้งใจอยากกลับไปทำงานแล้วชุ่มๆนักข่าวในวันนี้ช่วงกิจกรรมการทบทวนแพทย์ต้องคล่องตรงนี้ให้เป็นที่ดีเราก็มองว่ามันจะต้องทบทวนกันลงไปแน่ว่ากิจกรรมของเราเนี้ยเดี๋ยวเราดำเนินการไปได้ไปทั้งนี้แหละกิจกรรมไรน้ำถิ่นลานะมันลานะคือว่าเราจะต้องปรับเราต้องปรับการจัดแท่นกิจกรรมในบางครั้งมันไม่จำเป็นต้องไปเป๊ะเป๊ะเป๊ะเราสร้างปรับเปลี่ยนได้เลยตามไม่ชอบของกับงานที่เราทำอย่างเช่นห้องห้องบางตัวเนี้ยกิจกรรมปลายยังไม่ได้ที่แต่เราก็ไม่นานรอกเพราะเรากิจกรรมจอดรถเข้ามาแทนเช่นการเก็บข้อมูลสักหนาในชุมชนหรือว่าอย่างอื่นที่สามารถเรามาได้เราทำได้ลูกเปล่าไม่หรือว่าใบแค่นี้แต่กิจกรรมเราอาจจะเลื่อนไปก็ได้ไม่เป็นไรมันก็ต้องซ้อมก่อนทำงานพวกเราแต่ก็เส้นทางก็มองว่าเราไม่ต้องตรงอย่างเดียวมันจะมีกลุ่มมาขอมาเพื่อที่จะไปทำคนสำเร็จไปถึงงานได้นะคะมันไม่ต้องเพียงเราต้องทำงานอีกรอบอย่างเดียวคือทำงานแต่ตัดรู้เรามีความสุขทำอะไรมาเราสำเร็จชุมชนหมดใจไปโยนนะคะถึงนี้แล้วก็ส่วนนึงมันสู้ไปว่าลมจะเป็นต้นแบบในกำลังโยนนั่งเด็กโยช่วงนี้ที่จะทำงานต่อไปเรามองว่าเมื่อถึงของชาติว่าแล้วเนี่ยเราจะต้องเป็นตำแหน่งเราเป็นตำตื่นขึ้นให้เด็กขึ้นมาอยู่ข้างหน้าเราแล้วไปถอยหลังเดี๋ยวก็คือจุดหนึ่งที่เราจะกลับไปในชุมชนที่เราจะทอดบทเรียนกันเนาะนักข่าวว่าเราตัวอย่างยืนหน้าเลยเนี่ยให้เด็กไปยืนหน้ามันอะไรแบบนี้นะคะเด็กก็สู้บทสู้ไปก็ว่าแล้วเนี่ยเราก็เข้ามาพี่ผมมาเห็นตรงนี้แหละเด็กมาดันใช้ดีไหมทำงานมันมันได้หรือว่าเราไม่จะได้ทำคนเดียวมันมีคำตอบอยู่ล่ะมาบอกว่าถ้ามาทำเบื่อได้ทำเบื่อใครได้ทำเสยแต่ณวันนี้พอเรามาทำกิจกรรมนี้เรารู้เลยว่าเราทำได้ทำเบื่อใครนะคะตรงนี้เราเป็นส่วนหนึ่งที่กิจกรรมนี้เกิดนะคะและกิจกรรมที่เราทำมาเนี้ยการเรียนรู้การเรียนรู้คนเป็นสิ่งที่สำคัญการที่จะเราใส่อะไรนะกับเบื่อเนี้ยเราต้องมีขอเพื่อกิจการเมื่อกี้นี้เราต้องให้